เจ้าจอมมารดาชุ่มเจ้าจอมมารดาชุ่มเกิดเมื่อพ.ศ. 2387เป็นธิดาของพระยาอัพพันตรีติกามาศดิตโรจนดิตและขรัวยายคล้ายเป็นน้องสาวของเจ้าจอมมารดาเที่ยงและเจ้าจอมมารดาช้อยในรัชกาลที่4และเป็นพี่สาวต่างมารดาของเจ้าจอมมารดาทับทิมและเจ้าจอมมารดาแสในรัชกาลที่5ถวายตัวเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระเจ้าลูกยาเธอหนึ่งพระองค์คือพระองค์เจ้าดิตวรกุมารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าจอมมารดาชุ่มได้รับพระมหากรุณาธิคุณจนได้เป็นเหตุให้มีการแก้ไขธรรมเนียมการออกพระนามเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ล่วงไปแล้วปรากฏเรื่องราวอยู่ในหนังสือความทรงจำของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวคือในปีพ.ศ. 2437สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพขณะดำรงพระยศเป็นกรมหมื่นดำรงราชานุภาพดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยประชวรด้วยโรคไข้ซาซึ่งขณะนั้นเกิดโรคระบาดขึ้นในกรุงเทพวันหนึ่งกรมหมื่นดำรงราชานุภาพทรงพลัดตกเตียงขณะจะทรงประทับนอนพักผ่อนในห้องสมุดส่วนพระองค์ในวังสะพานดำรงสถิตเนื่องจากผู้ถวายการรับใช้กางเตียงถวายไม่เต็มที่แต่ข่าวลือถึงพระกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าอาการประชวรของกรมหมื่นดำรงราชานุภาพมีอาการหนักจนถึงดิ้นรนพัดตกเตียงก็ตกพระราชหฤทัยทรงมีรายพระราชหฤทัยเรขาถึงเจ้าจอมมารดาชุ่มเพื่อทรงไต่ถามพระอาการของกรมหมื่นดำรงราชานุภาพเมื่อผนึกส่องพระราชหฤทัยเรขาแล้วจะทรงสรักหลังส่องว่าถึงชุ่มเจ้าจอมมารดาแต่ธรรมเนียมในการออกพระนามเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ล่วงไปแล้วณเวลานั้นการออกชื่อตัวแล้วต่อท้ายด้วยคำว่าเจ้าจอมมารดาหมายความว่าเจ้าจอมมารดานั้นเป็นม่ายทรงนึกสงสารจึงเขียนที่ซองใหม่ว่าถึงเจ้าจอมมารดาชุ่มแล้วเลยมีพระราชดำรัสสั่งพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นพิทยราบพุทธิธาดาเสนาบดีกระทรวงวังในขณะนั้นให้เปลี่ยนระเบียบเรียกเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ล่วงไปแล้วให้ใช้คำว่าเจ้าจอมมารดานำชื่อให้เติมลำดับรัชกาลเข้าข้างหลังเช่นเจ้าจอมมารดาชุ่มรัชกาลที่4และใช้เป็นธรรมเนียมสืบมาจนถึงปัจจุบันเจ้าจอมมารดาชุ่มป่วยเป็นโรคปิดมีไข้เจือด้วยโรคชรามีอาการอ่อนเพลียลงโดยลำดับจนถึงแก่อสัญกรรมณวังวรดิษฐ์เมื่อวันศุกร์ที่13กรกฎาคมพ.ศ. 2466เวลา 14:35 นสิริอายุได้80ปีวันต่อมาเวลา 11:00 นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเจ้าพนักงานเชิญศพลงรองในตั้งบนแท่น2ชั้นในท้องพระโรงประกอบโกฏไม้12แวดล้อมด้วยฉัตรเบญจา6สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชส่งทอดผ้าไตรบังสกุลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมีกำหนด15วันได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อพ.ศ. 2469สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์หนังสือเรื่องตำนานพุทธเจดีย์สยามภายหลังได้เปลี่ยนชื่อหนังสือเป็นตำนานพระพุทธเจดีย์ในการพิมพ์ครั้งต่อๆมาและจัดพิม
เพื่ออุทิศพระกุศลสนองคุณพระมารดาในงานพระราชทานเพลิงศพในครั้งนั้น